บสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับน้องๆคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาสมพูแล้วก็ AM8 นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีคนจำได้หรือเปล่านะครับที่พี่จะมาเสลยนะครับน้องๆก็คือเมื่อวานนะครับก็คือวันเสาร์นะครับที่พี่ให้โหวตนะครับหมายเลข1กับหมายเลข2นั่นเองนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่จะมาเสลยนะครับว่าหมายเลขอะไรจะชนะนั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คอมเมนต์หมายเลข1หรือว่าหมายเลข2นะครับวันนี้นะครับก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับเนาะแล้วก็มารับของกันได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่ไปดูคอมเมนต์มาแล้วนะครับน้องก็คือสำหรับหมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนั่นเองนะครับน้องก็เป็นหมายเลข1นั่นเองนะครับเนาะก็คือแบบว่ามีคนคอมเมนต์หมายเลข1มาเยอะมากนะครับก็เป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็เป็นเพชร510เพชรกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่พี่จะมาแจกนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็เรื่องบัตรกาลิน่านะครับก็จะขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นตัวใส่ไว้ให้นะครับน้องๆใครที่ตาดีก็รับไปเลยนะครับมูลค่า200บาทเป็นบัตรกาลิน่านั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่มีซองสำรองแล้วนะครับใครที่อยากได้เพชรจากพี่ 1,060 เพชรนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามซองสำรองพี่ได้นะครับถ้าครบ 1,000 คนติดตามเมื่อไหร่นะครับพี่จะมาแจกละกันนะครับเนาะก็คือ 1,060 เพชรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันได้แล้วก็ไปกดติดตามกันได้ไปดูคลิปกันได้นะครับเนาะพี่ก็รีวิวอะไรต่างๆมากมายนั่นเองนะครับเนาะเกี่ยวกับซ่องสำรองนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับอยากได้ตัวละครเอล็อก1ตัวนะครับก็อย่าลืมนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับพี่จะมาแจกตัวละครเอล็อก1ตัวนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆละกันนะครับที่แจกให้คนดูละกันนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเอาของหรือว่าเอาบัตรกาลิน่านะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้นะครับน้องๆก็คือแบบว่าสายฟรีเยอะมากนะครับของสายฟรีที่เขาเอามาแจกนั่นเองนะครับเนาะก็คือทางด้าน GM นะครับเขาได้เอามาแจกนั่นเองนะครับก็เยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาไปรับแล้วก็พาไปเล่นเลยนะครับว่าของฟรีมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะกิจกรรมตัวแรกของสายฟรีนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สะสมหยดน้ำนะครับไปแลกสกินปืนได้ถาวรนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พิเศษสุดเลยนะครับก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเนาะก็คือเพียงแต่เราเข้ามาล็อกอินนะครับก็จะได้รับ5อันไปก่อนเลยนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเราเล่นครบนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับเนาะถ้าเราเล่นครบนะครับเราจะได้10อันกันเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเล่นครบ180นาทีนะครับเราจะได้54โคเคนเลยนะครับน้องๆก็ถือว่าสุดๆไปเลยนะครับเนาะก็คือในนี้นะครับพี่จะมาบอกของขวัญละกันนะครับเนาะก็มีทางด้านของกินคริสตัลเนาะแล้วก็ทางด้านของสกินปืนและต่างๆมากมายนะครับเนาะก็มีทอมสันอีกแปดแล้วก็สกาเอ็มโฟแล้วก็เศษคริสตัลนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้นั่นเองนะครับน้องๆเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามานานพอสมควรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแลกสกินปืนกันได้ถาวรด้วยนะครับเนาะมีแต่สกินปืนแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีอีกแล้วนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับแจกท่าทางฟรีๆเลยนะครับเนาะส่วนท่าทางนะครับก็เป็นท่าทางแบบว่าสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าสวยแล้วก็เฟี้ยวกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีท่าทางนะครับหรือว่ารหัสโดนแฮกมาหรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับเนาะก็ยังไม่มีท่าทางนะครับวันนี้นะครับสามารถมารับท่าทางได้ตรงนี้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะท่าทางก็เฟี้ยวแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นท่าทางสวัสดีนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะสำหรับท่าทางแล้วกันนะครับน้องๆแล้วก็บางคนถามเอาสกินปืนถาวรตรงไหนพี่ก็คือนี่เลยนะครับน้องๆก็คือสําหรับสกินปืนนะครับเมื่อเราสะสมหยดน้ํานะครับมาได้แล้วนะครับเนาะเราก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับพี่มีอยู่21อันนะครับเนาะพี่ก็อยากได้เศษเหรียญคริสตัลนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็จะแลกเอาเลยนะครับเพราะว่าสกินปืนนะครับพี่มีทั้งหมดแล้วนะครับเนาะสำหรับสกินปืนที่มันมาแจกนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นเลยนะครับวันนี้นะครับก็สามารถมาแลกได้แล้วนะครับเนาะก็2วันเท่านั้นนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเนาะถ้าเลยเกินนี้นะครับก็ไม่ได้นั่นเองนะครับบางน้องกิจกรรมตัวนี้ก็จะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะที่จะมาแจกฟรีแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่พลาดไปก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับน้องกับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วที่เขามาแจกแบบนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับน้องก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะ
แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือต้องคนที่แบบว่าเล่นฟรีไฟนานนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้มีเศษตัวละครเนาะแล้วก็แบบว่าชิ้นส่วนตัวละครประจำตัวละครนะครับแล้วก็มีบัฟอัพเลเวลด้วยนะครับน้องๆแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถมาแลกแบบนี้ได้เลยนะครับน้องๆนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดูนะครับเนาะก็คือเราสามารถมาแลกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอานี่นะครับน้องๆก็คือเอาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับไปอัพตัวละครได้เลยนะครับเนาะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากอัพตัวละครตัวไหนนะครับก็ไปอัพได้เลยนะครับส่วนพี่นะครับมีเศษนะครับเนาะก็คือแบบว่ามีเศษเคนรี่นะครับเยอะมากนะครับพี่ก็จะเอาไปแลกแล้วก็ไปอัพตัวละครนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับพี่แลกจนหมดแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับพี่ก็ชอบนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็มีคงมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะกับแบบว่าเศษหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับเป็นว่าจะเป็นเคนรี่ฮายาโตะหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเนาะก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าใครที่เล่นฟรีไฟมานานนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะหรือว่าน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับเนาะสำหรับเรื่องชิ้นส่วนความจำที่ไม่ได้ใส่แล้วนะครับเนาะก็ใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาแลกตรงนี้กันได้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่แหวกแนวนะครับเนาะก็คือแบบว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับที่เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าแปลกใหม่ด้วยแล้วก็ดีด้วยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับเอาของที่เราไม่ได้ใส่นะครับมาแลกเป็นชิ้นส่วนความจำได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าพี่ชอบมากนะครับกิจกรรมแบบนี้เนาะใครที่ชอบแบบพี่บ้างนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะครับน้องๆก็สำหรับเรื่องกิจกรรมก็แบบว่ามีน้อยมากนะครับเนาะก็คือมีสายฟรีหมดเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสายฟรีก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไม่ได้เสียตังค์สักบาทแล้วก็ไม่ได้เสียเพชรสักเพชรเลยนะครับเนาะเราก็มีท่าทางแร่ๆมีสกินปืนแร่ๆไซส์แล้วนะครับเนาะแล้วก็เราไปต่อที่ทางด้านของตู้ลักกี้รอยัลกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ได้ข่าวมามีซุดก็จีรังกระดาษเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนาะสำหรับลักกี้รอยัลนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับตู้ลักกี้รอยัลที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นตู้ตัวนี้เลยนะครับเนาะก็แบบว่าเป็นก็จีนะครับเนาะเป็นก็จีแบบว่ารังกระดาษนั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับน้องๆที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็แบบว่าเข้ามาทาง Evo นั่นเองนะครับตู้ Evo นั่นเองนะครับเนาะก็ต้องได้ไซส์พิมพ์เขียวนะครับแรกสุดด้วยนะครับน้องๆก็เป็นสุดแลนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆสำหรับสุดนะครับก็มี4สีให้เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็มี4สัตว์ให้เราเลือกด้วยนะครับน้องๆก็คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นมังกรนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นมังกรสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็เป็นเสือนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีไฟตรงหัวด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ตัวที่3นะครับก็เป็นม้าลายแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโคตรสวยเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับก็เป็นหมีแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงสุ่มไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็อีกหลายคนก็คงอยากได้นะครับถ้าอยากได้วันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมีบัตรกาลิน่าอยู่นะครับเนาะก็คือแปลว่า200บาทนั่นเองนะครับเนาะก็510เพชรกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับเนาะดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับว่าบัตรกาลิน่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับน้องงั้นเรามาดูท่าทางที่มันแจกฟรีกันเลยดีกว่านะครับว่าท่าทางที่มันแจกฟรีสวยหรือเปล่าแล้วก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะขอไปเปลี่ยนท่าทางแป๊บนึงก่อนนะครับเนาะเพราะว่าท่าทางพี่มีเยอะมากนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนท่าทางแป๊บนึงก่อนนะครับน้องส่วนท่าทางพี่ก็ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนาะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสวัสดีแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็เฟี้ยวเลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางที่มันแจกฟรีแบบนี้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องตอนนี้พี่จะแจกบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับน้องบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเลขบัตรมาให้ตรงนี้ละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นบัตรกาลิน่าตัวนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนะครับในนี้ก็มีเพชร510เพชรนั่นเองนะครับน้องก็เป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ใส่ได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องก็คือพี่มาแจกของแล้วแจกบัตรกาลิน่าแล้วนะครับเนาะถ้าไม่กดติดตามหรือว่าไม่กดไลค์กดแชร์พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาบัตรกาลิน่าไปใส่ให้ได้นะครับน้องๆใครที่ใส่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าอยากให้พี่ทำเกี่ยวกับอะไรก็บอกได้นะครับน้องเพราะว่าพี่จะมาทำให้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าน้องๆนะครับอยากให้พี่แจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าทิ้งชื่อเฟซหรือว่า UID ไว้เลยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องๆบ๊ายบาย